พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหนอนแม่โจ้เปลี่ยนขยะเป็นรายได้การกำจัดขยะอินทรีย์พวกเศษอาหารเศษผักผลไม้นั้นมีหลายวิธีนอกจากจะกำจัดขยะอินทรีย์ได้แล้วยังได้ผลผลิตที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้นักวิจัยไทยได้ค้นพบตัวช่วยใหม่ในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เลี้ยงแสนง่ายแถมยังสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ค้นพบแมลงวันลาย BSF จากโรงกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นแมลงวันที่สามารถพบได้ในประเทศไทยจากการศึกษาพบว่าตัวหนอนของแมลงวันลาย BSF นี้มีศักยภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์ได้ดีไม่แพ้ไส้เดือนดินและตัวหนอนยังเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงที่นำไปใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงามเช่นไก่ชนปลามังกรนกและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆได้ด้วยทีมวิจัยจึงได้ร่วมกับสวทช.ภาคเหนือในการขยายผลการศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรมการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วย BSF หรือหนอนแม่โจ้และเทคนิคการผลิตหนอนแม่โจ้กับเกษตรกรและผู้สนใจ Common Farm เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมนี้และนำมาต่อยอดคิดค้นสูตรในการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อเป็นอาหารสัตว์จนขยายจำนวนได้มากถึง50กิโลกรัมต่อวันมีตลาดรองรับสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจซึ่งความสำเร็จนี้ทำให้ Common Farm ได้เข้าร่วมโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กล้าทำและพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000